แบบให้แบบมีสีสันที่แตกต่างจากจัสปาที่เราเคยเห็นแล้วก็จะมีโซนของจัสปาโฮมแอนด์ไลฟ์สไตล์ด้วยก็เป็นโซนของตกแต่งบ้านก็ตอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องแบบอยากซื้อเสื้อผ้าอย่างเดียวอยากซื้อของตกแต่งบ้านก็มาที่จัสปาได้ครับส่วนตัวเจ๋งก็เป็นคนชอบแต่งบ้านประมาณนึงใช่ครับตอนนี้ก็มีจุดน่าสนใจเยอะเลยใช่เพราะว่าจริงๆจัสปาจะเป็นออกแนวคุมโทนซึ่งเขาก็ยังไม่แบบลบซิกเนเจอร์ตรงนั้นของเขาออกไปอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนตัวผมก็จะเป็นคนชอบแบบสีแบบคุมโทนพวกขาวดำเทาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเรามาซื้อของ Just Bar ตกแต่งบ้านก็น่าจะเหมาะกับเราเรียกว่าครบเลยทั้งแต่งบ้านทั้งแต่งตัวทั้งแต่งบ้านทั้งตัวใช่ครับเที่ยวกันได้เนาะมาเที่ยวกันได้มาเที่ยวกันได้ที่ Just Bar Factory Store ครับผมเจ๊ถามอัปเดตเรื่องให้นิดนึงความรักครับคือจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้เรามีข่าวกับปางเยอะแต่ตอนนี้เหมือนปางเขาค่อนข้างจะชัดเจนมันเหมือนก็พิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเรื่องมือที่สามอะไรก่อนหน้านี้ไม่จริงอยากจะรู้สึกในตรงนี้บ้างก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็เหมือนตอนนั้นที่เราพูดไปเราก็พูดอย่างนี้แหละใช่แต่ว่าตอนนั้นก็มันพิสูจน์อะไรไม่ได้แต่ว่าพอเวลามันผ่านไปผมก็คิดแบบนี้แหละครับว่าถ้าเวลามันผ่านไปหลังจากละครที่มันจบที่เราไม่ต้องโปรโมทแล้วอ่ะมันก็คงจะเป็นไปตามความเป็นจริงอะไรนะครับซึ่งมันก็ความเป็นจริงมันก็เป็นแบบนี้แหละครับช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกคอมเมนต์แย่ๆมันลดลงไปเยอะมั้ยมันก็ผมว่ามันก็ไปตามกระแสที่มันเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็ไปตามความเป็นจริงที่คนเห็นด้วยว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยได้เจอนะครับใช่เหมือนน่าจะหายไปแล้วครับเพราะว่าผมว่าคนคงรู้แหละว่าจริงๆแล้วความจริงมันไม่มีอะไรใช่มันก็ไม่มีอะไรจริงๆครับการลงรูปในโซเชียลอย่างตอนนั้นก็เป็นแค่เรื่องการโปรโมทจริงๆถูกต้องครับผมใช่ไม่รู้ไม่ค่อยได้ไปภูเก็ตเท่าไหร่ใช่ครับเราไปภูเก็ตแต่ไม่ได้แอบซุ่มแข่งอะไรอยู่ใช่ไหมครับไม่ไม่เพราะว่าทางนู้นเขายังไม่ชัดเจนหรอกแต่ว่าก็กระแสมันก็ดีอ๋อวันก่อนผมเพิ่งเจอน้องชายไอ้ที่น้องโอบเตะบอลด้วยกันไอ้ที่พูดถึงโอบอยู่ป่ะครับใช่ใช่อ๋อโอเคเป็นไงเราแซวเขาไหมคะจะมีแบบเฮ้ยยังไงแล้วเขาว่าไงบ้างเขาว่าไงบ้างเฮ้ยไม่มีอะไรพี่จริงๆเราเชียร์ไหมคะพอเห็นข่าวแบบนี้ผมมองทั้งสองคนเป็นคนที่น่ารักทั้งคู่ครับใช่แล้วผมก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะเข้ากันได้ในทางของแบบศิลปินชอบร้องเพลงอะไรอย่างนี้ใช่ครับก็น่ารักดีก็น่ารักดีครับตอนที่จะโอบน้องตอบว่าไงบ้างน้องตอบว่าไงบ้างนะว่าเฮ้ยพี่ไม่อะไรหรออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมีอาการเขินไหมเขามีอาการเขินไหมครับมีอะไรมีอะไรที่ต้องการให้ได้ชายจะได้ไม่กล้าบอกเหรอไม่มีเราตัวไปรอฟังจากเขาดีกว่าใช่ผมเห็นเขามาตอบเขาก็ดูเขินอยู่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ผมผมเรื่องแรกทำไมเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยแต่จริงตอนนี้ก็ถือว่าสบายใจแล้วเนาะเหมือนตั้งข้อหาต่างๆที่ผ่านมาก็ทำใช่ครับคือตอนนั้นก็ปรึกษาหลายๆคนแหละเขาก็บอกว่าแบบก็ถ้าเราทำอะไรให้คนเชื่อไม่ได้เราก็ต้องรอให้เวลามันพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแบบนี้ครับเรือลำนั้นไม่มีผมครับเรือลำนั้นเป็นคนเองแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างกับเรื่องหัวใจเราตอนนี้ก็ทำแต่งงานเลยครับใช่ครับไม่เปิดเลยก็ไม่ใช่ไม่เปิดหรอกเราแค่แบบโฟกัสกับงานมากๆแล้วช่วงนี้ก็ยุ่งจริงๆวันนี้เพิ่งปล่อยเพลงด้วยครับก็เลยจะแบบไปโฟกัสตรงนี้มากกว่าไปลุ้นตรงนี้มากกว่าอะไรเงี้ยครับตรงนั้นมันไม่ได้ไปคิดอะไรเลยครับมีสาวๆพอดีเอ็มมาหาทำไมพระเอกโดนเยอะนะจริงเหรอหรือเราไม่ได้อะไรนะมีแต่กระเทยนักข่าวข้างหลังบอกว่ามีแต่กระเทยเขาบอกว่าเขาต้องมีคนเล็กๆมานะอย่างเราเจอผมไม่มีนะใช่ครับหรือเราไม่ได้เข้าไปดูไม่รู้ว่าผมเป็นคนเล่นโซเชียลไม่ค่อยเก่งบางทีแบบหาอะไรไม่ค่อยเจออะไรเฮ้ยเราไปอะไรอ่ะชื่ออะไรลองไปเปิดดูลองไปเปิดดูเหรอชื่อสีวัดอ่ะเจอไม่ใช่สีวัดแต่คนนี้มีจริงคนนี้มีจริงคนนี้มันคอมเมนต์ใหม่คนนี้มีจริงเวลาลงรูปฟิตเนสอะไรเงี้ยคนนี้กดหัวใจหนึ่งดวงแล้วกดไฟฮอตหนึ่งชอบส่งแบบรูปไฟอ่ะรูปไฟคนนี้มีจริงๆไม่ค่อยมี DM ไม่มีอะไรไม่มีครับไม่มีครับแล้วเราไม่อยาก DM หาใครบ้างหรอเราไม่อยาก DM หาใครบ้างเหรอผมก็ยังครับมันก็เป็นผมว่าช่วงนี้ผมทำงานแล้วก็สบายใจครับใช่แล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ครับที่บ้านอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยครับก็จริงๆก็โหก็แทบจะไม่มีเวลาแล้วครับคิดว่าเราไม่พร้อมได้ไหมคะเจมส์ผมว่าไม่เรียกว่าไม่พร้อมหรอกครับมันแค่เป็น
ช่วงนี้ที่เราแบบอยากโฟกัสกับอันนี้ให้ได้มากๆอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบมันก็สมควรแต่แก่การโฟกัสจริงๆเพราะว่าเราก็มีซีรีส์ที่เราต้องถ่ายเราก็มีเพลงที่เราเพิ่งปล่อยเหมือนกันแล้วก็ปีหน้าก็มีประมาณ 2-3 เรื่องที่เราต้องรับอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ถึงกับว่าจะไม่มีแฟนแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตลอดชีวิตเหรอครับยังมีอยู่เนาะยังมีความรักหล่อเลี้ยงอยู่ยังครับผมยังต้องการโฟกัสยังเป็นคนทั่วไปอยู่แต่ว่าตอนนี้โสด 100% นะคะครับผมเพลงที่พี่แพทย์ทำให้ด้วยเพิ่งปล่อยวันนี้ครับผมเธอยังอยู่ในเพลงที่ฉันฟังครับก็พี่แพทย์วงเคลียร์ทำให้ครับใช่เนื้อหาก็คือตามชื่อเพลงเลยครับเธอยังอยู่ในเพลงที่ฉันฟังก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเพลงนึงอ่ะมันมักจะมีคนนึงอยู่ในเพลงเสมอเวลาที่เรากลับไปฟังย้อนกลับไปฟังอ่ะเราก็จะนึกถึงช่วงเวลานั้นนึกถึงคนนั้นอะไรแบบนี้ครับซึ่งผมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันคือผมเป็นคนแบบใช้เพลงในเชื่อมโยงกับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตอันนี้เราถ่ายทอดจากเรื่องราวของเราไม่จัดจงเป็นคนเราเป็นแบบทั้งชีวิตที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งมันก็จริงครับเราก็อาจจะแบบเพลงนี้เราอาจจะมีความสัมพันธ์แบบนี้ตอนม.5 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเรากลับมาฟังเพลงนี้เราก็จะนึกถึงในตอนนั้นอะไรแบบนี้ครับตอนแต่งนี้มาคุณเนื้อหาอะไรกับเราบ้างมั้ยเอาที่เราไปเขียนเลยเงี้ยคุณที่แต่งให้ไม่ครับจริงๆแล้วพี่แพทอ่ะมีเพลงนี้อยู่แล้วเลยครับแต่ว่าเพลงนี้ส่งมาให้ผมฟังแล้วผมก็แบบเฮ้ยชอบพอดีแล้วก็มันดันตรงกับชีวิตหลายๆช่วงหลายช่วงนะครับหลายช่วงที่ผ่านมานะเราอย่างที่หลายช่วงครับวันนี้แล้วก็คนก็ชมว่าเพราะนะครับเพราะว่าจริงๆก็ต้องให้ทางเครดิตทางพี่แพนเลยครับเพราะว่าจริงๆเพลงแต่งมาเพราะตั้งแต่แรกแล้วใช่แล้วก็รับหน้าที่แบบถ่ายทอดไปในมุมผู้ชายมากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็อยากจะให้คนลองฟังกันดูเพราะว่าก็ตั้งใจกับเพลงนี้มากจริงๆแล้วก็ส่วนตัวฟังก็รู้สึกว่าเพราะมากเหมือนกันครับอะไรนะครับน้ำตาลทิพย์นาลีใช่ครับก็ต้องขอบคุณน้องด้วยที่แบบมาเล่นให้แล้วก็ยิ่งเคยเจอน้องหลายๆครั้งแล้วอะแล้วก็รู้แหละว่าน้องเป็นคนเก่งแล้วก็เราก็อยากได้แบบร่วมงานกับคนเก่งๆแบบคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอแบบได้น้ำตาลมาก็แบบโหทำงานง่ายมากครับไปดูไปฟังที่ไหนนะฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับผมตอนนี้ปล่อยแล้วครับส่วน MV จะปล่อยนี่แหละวันที่23ตอนทุ่มหนึ่งครับก็เสิร์ชได้ทาง YouTube นะครับผมเสิร์ชชื่อเพลงได้เลยครับขอบคุณครับคุณนายครับ